Level Up สินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายได้ที่ Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกและมา Level Up ไปพร้อมกันเอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมคุณกล้วยอีกแล้วนะฮะในบรรยากาศ Get Days นะครับผมมาหลังจากคราวที่แล้วก็รู้สึกว่าสมานฉันท์กันขึ้นนะฮะมีการฝึกซ้อมกันในร้านเกิดขึ้นแล้วก็ยังไงต่อนะแค่นั้นป่ะโอเคน่าจะประมาณนั้นแหละคราวที่แล้ววันนี้เนี่ยกระตุกเดี๋ยวนะวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ยินมาว่าสำหรับฟรีเวอร์ซัสเนี่ยเหมือนมันจะไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องหรือเปล่านะผมไม่ชัวร์นะฮะแต่ถ้าเป็นฟรีธรรมดามันคือเนื้อเรื่องเลือดย่อมข้นกว่าน้ำนะฮะเราไปหาน้องชายของเราก่อนดีกว่าไปมาดูก่อนว่าฟรีนี่คือใช่จริงๆหรือเปล่าใช่อย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าเค้ามาเลยอ้าวเจออีกแล้วนะฮะโอ้นั่นมันราเซนกับคีแพสซูมิเบอร์2เนี่ยไม่ใช่มาซารุนะฮะโอ้นั่นมันราเซนกับมาซารุนี่นะพวกเขากำลังการ์ดไฟกันอยู่เหรอมาแอบการ์ดไฟกันแหละผมขอวาง experiment successful ในออเดอร์ของผมได้เลยแล้วก็ดรอการ์ด1ใบด้วยเอฟเฟคของมันหลังจากนั้นก็ทิ้งเทคเทียนส์แล้วก็ดูท็อปเด็ก5ใบด้วย ability ของ Tectians เอ๊ะเอาจริงดิแล้วก็มี experiment successful ด้วยดังนั้นแล้วผมจึงเอามันขึ้นมือเฮ้ยไม่นะนี่มัน experiment successful Tectians combo อย่างนั้นล่ะโอ้โหต้องตกใจเบอร์นั้นเด้อใช่แล้วล่ะครับมันทำให้ผมได้เปรียบขึ้นมานิดนึงนะนิดนึงด้วยนะเอ๊ะแล้วคอมโบนั่นมันอะไรน่ะแล้วมันได้เปรียบยังไงน่ะอิเจโดจิอิเจโดจิล่ะไม่อยากรู้ว่าเธออยู่ที่นี่ด้วยนะอ้าวพี่คอมโบก็คือเมื่ พี่ใช้เอฟเฟกต์ของ2การ์ดหรือมากกว่ารวมกันน่ะแล้วก็มันจะคอมโบกันก็ต่อเมื่อมันทำให้เอฟเฟกต์ของมันเกิดเป็นผลที่มากขึ้นน่ะอย่างเช่นผมใช้ experiment successful เพื่อทิ้งการ์ดแล้วก็ทิ้งการ์ดเทคเทียนเพื่อใช้เอฟเฟกต์ของมันผมก็จะสามารถเซตออเดอร์จากท็อปเด็กได้ การทำแบบนั้นทำให้ผมมีการ์ดเพิ่มขึ้นในมือแล้วก็สามารถเซตออเดอร์ได้อ๋ออย่างนี้นี่เองรู้อะไรเยอะขึ้นเลยขอบคุณมากนะราเซนแล้วก็การได้เปรียบก็คือมันสามารถปูทางให้ไปสู่ชัยชนะได้ยังไงล่ะอย่างนี้นี่เองแล้วในกรณีนี้ก็คือนายกำลังที่จะชนะเพราะว่านายสามารถวางการ์ดออเดอร์นั่นได้ในเทิร์นถัดไปของนายสินะโอ้ถูกไปเลยพี่นี่สุดยอดเรียนรู้ได้เร็วมากเลย เดี๋ยวมึงทิ้งมาสรุปเหงาอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮัลโหลกรรมกรช่วยคุยกับมาสรุปด้วยสงสารแล้วเนี่ยฉันพูดถูกเพราะว่าฉันดูพวกนายสู้กันยังไงล่ะมันก็เหมือนการเรียนแหละนะเดี๋ยวก็คงต้องเอาสิ่งที่รู้มานี้ไปฝึกแล้วนะฉันยังต้องการที่จะเรียนรู้จากพวกนายทั้งสองคนแล้วก็ฝึกฝนต่อไปนะเอ๊ะทำไมอ่ะ อยากร่วมบทสนทนาด้วยเหรอเอ้ยไม่นะฉันไม่มีทางยอมให้พี่สาวของนายแซงกันไปได้หรอกนะเฮ้ยอิจิโรจิเธอน่ะกลับไปเรียนหนังสือเพื่อสอบหรืออะไรสักอย่างเลยไปรอก่อนเถอะนะฉันมาซารุคิตะน่ะจะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอันรวดเร็วเองแล้วก็ราเซนเรามาเจอกันหน่อยอีกรอบสิได้เลยครับอะไรวะเนี่ยกูมาทำอะไรโอเคได้เลยเนื้อเรื่องเสริมนะฮะนี่คือเนื้อเรื่องเสริมถ้าอย่างงั้นวันนี้เราเนื้อเรื่องเสริมใช่ไหมเราเนื้อเรื่องเสริมปุ๊บเราก็ต้องไปสู้กับตัวละครในเนื้อเรื่องเสริมนี่ผมติดใจนี่ผมติดใจมิกะขออนุญาตดวลกับมิกะอีกรอบได้ไหม ขอดวลกับมิกะอีกรอบนะครับสวัสดีครับมิกะคิดถึงเราไหมมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่ฉันแพ้เธอน่ะฉันยอมรับผลมันไม่ได้หรอกมาเจอกันหน่อยอีกรอบไหม
เฮ้ยเจอกันอีกรอบเลยเหรอโมดัวเลยมาอีกรอบก็อีกรอบอ่ะเฮ้ยมีคนบอกว่าเธอคือลาสบอสด้วยนะมิกะลาสบอสจริงเหรอวะคราวที่แล้วยังแวะเรามาอยู่เลยผมไม่เชื่อหรอกว่ามิกะคือลาสบอสเอาไปก่อนเลยกันไก่อุ๊ยเอาไปก่อนเลยกันไก่อีกทีอ่ะเอาไปก่อนกันไก่อีกหนึ่งทำไมเนี่ยทำไมเธอไม่เชื่อมั่นในกันไก่อ่ะมิกะไม่เชื่อมั่นในกันไก่อ่ะผมเสียใจโอเคเอาทริกเกอร์กลับเข้าเด็กไปก่อนนะจ๊ะไปแล้วจวดสองใบเอ้ยใช้ได้ใช้ได้อ่ะจะนับเป็นการเดี๋ยวฉันตรอโอ้ยไร้ยังใช้เด็กเดิมเลยเนี่ยเด็กเดิมเลยใช่ปะเนี่ยเอ้ยเด็กไอดอลร้องเพลงได้เปล่าวะไอดอลเหมือนเดินไรเนี่ยดอฮะผมเริ่มวันที่สองตามภารกิจเดิมจะเรียกภารกิจก็ไม่ได้ภารกิจเดิมของเราฮะมาครับยังใช้เด็กเดิมอยู่นะเด็กตำรวจอากาศนะฮะผมกำลังพยายามปรับให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอันนี้ใช้มูฟเซตเดิมๆนะฮะต้องเริ่มจากการเซตออเดอร์คุกก่อนแล้วก็เซตออเดอร์นะเฮ้ยแต่ตอนนี้เราต้องคออะไรสักอย่างไปก่อนนะฮะเราคอเกรดหนึ่งไปก่อนแล้วกันชิวัสตัดคอแล้วก็ใช้งานออเดอร์นะฮะเรสเวียการ์ดเซตออเดอร์แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ออเดอร์ชาร์จ3 2 3โอเคชาร์จไป3นะฮะชาร์จไป3เรียบร้อยยังไงต่อผมไม่เรียกเพิ่มแล้วนะว่าผมไม่น่าจะต้องตีอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นมาครับบัตเทิลมีการจะเก่งสักแค่ไหนกันเขียวตีไปเลยเอ้ยไม่กัดด้วยฮะมีสกิลป้าบเลยเออดรอทริกเกอร์ขอเพิ่มพลังแล้วก็ดรอ1ใบครับผมตีไปก่อนครับแหม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 โอ้ยได้คริติคอลโอ้โหเฮ้ยในสุดคู่แข่งเราแม่งก็เริ่มดรอแบบโมโมแล้วว่ะเออดีคุณกล้วยอยากเอาชนะคนขี้โมเฮ้ยไรละไรเป็นเกรด2นะไรเป็นเอสเซซไซฮิโอร่านะฮะโอ้โหแม่งกาวกูตายอีกแล้วกาวกูตายอีกแล้วโอ้ยใจเย็นดิใจเย็นดิการ์ดดีไหมอ่ะการ์ดดีไหมทุกคนถ้าผมการ์ดไปอันนี้ก็คือการ์ดไม่ได้นะถ้างั้นเราไม่การ์ดแล้วกันโอ้ข้อดีของเด็กนี้คือเหมือนเขาเพิ่มพลังยิงตีของตัวเองได้อ่ะเรียการ์ดเขาจะเก่งมากอุ้ยเยี่ยมได้คริติคอลเหมือนกันดาเมจเช็คไปครับอย่างน้อยเราก็ได้ป้องกันตัวเองเพิ่มได้เพิ่มไป18,000ครับตีไม่ได้ละเราต้องหวังได้เช็คอุ้ยไอ้สกิลด้วยโอ้ยเอาเรียกการ์ดขึ้นมือว่ะไม่การ์ดนะฮะไม่การ์ดดาเมจแรกๆผมไม่การ์ดก่อนโอ้โหเย้โอเคมึงเริ่มขี้โมแล้วมิก้าโอ้ยสองดาเมจตึงๆหนึ่งโอ้ได้มาเป็นการ์ดไปด้วยสองให้มันเริ่มขี้โมแล้วเริ่มขี้โมแล้วเฮ้ยบูลตีเชี่ยบูลตีก่อนเฮ้ยไม่ได้แล้ว4ดาเมจมันจะมากเกินไป4ดาเมจมันจะมากเกินไปต้องการแล้วฮะมันมากเกินไปพี่น้อง4ดาเมจมันมากเกินไปกัดเลยแล้วกันแม่งเดี๋ยวเจอขนลุกอีกเดี๋ยวเจอไรคิวโอ้ยผมขนลุกแน่โอเครอมานะเฮียเพิ่งเถื่อนแรกเองโดนไป3แดมแล้วอ่ะช่วยด้วยอ่ะงั้นทิ้งหัวเขียวแล้วกันผมโดนไป3แดมแล้วไลฟ์รีเซ็ตทิ้งก่อนไอ้สกิลนะฮะจับการในมือเข้าคุก1ใบแล้วทีนี้ผมต้องเตรียมปูทางแล้วต้องเตรียมปูทางแบบว่าจับครบ3ใบเฮ้ยผมมีใบนี้นะใบใหม่ที่ผมเพิ่งใส่มานะฮะสกิลมันก็คือเมื่อการใบนี้โดนวางที่เรียกาดจับบนมือสามารถโซบลัส1แล้วฝ่ายตรงข้ามจะต้องเอาท็อปเด็กของเขาจับเข้าไปอยู่ในคุกแบบหงายหน้านะฮะแล้วก็ถ้ามีการ์ด2ใบขึ้นไปถูกจับอยู่ในคุกใบนี้ได้รับ 5,000 ดาเมจเพิ่มเฮ้ยจนกระทั่งตบเทิร์นสกิลมันไม่ใช่สกิล1ครั้งต่อ1เทิร์นอะนะเพราะงั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเลี้ยงเทิร์นนี้ไปก่อนเลี้ยงเทิร์นนี้ไปก่อนเลี้ยงไปก่อนนะฮะผมอยากจั่ว1ด้วยเอฟเฟกต์ของใบนี้นะใบนี้ก็คือถ้ามี3ใบขึ้นไปนะฮะ
จะสามารถจั่วได้1ใบแล้วก็ถ้าใช้สกิลมันก็จะจับการ์ดเข้าคุกได้ถ้างั้นผมขอจั่วก่อนเพื่อความได้เปรียบลงเป็นสปริงคัพมานะฮะตรงเรียกาดแถวหน้าแล้วใช้งานสกิลนะฮะจับ1ใบจับจากมือแล้วก็เค้าจั่ว1ใบนะฮะหลังจากนั้นก็ใช้สกิลของเชวัสตัสเคาน์เตอร์บลาสต์1แล้วก็โซบลาสต์1นะมาเริ่มละค่อยสู้มันหน่อยจังหวะนี้เราก็สามารถจับการ์ด1ใบเข้าคุกได้เอาไอ้ใบนี้ไปก่อนเลย3ใบจั่วได้1ใบด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหขอกักเกินได้ไหมผมยังไม่อยากจับเยอะกว่านี้ว่ะไม่งั้นเดี๋ยวตาหน้าเราไม่มีเล่นนะฮะเราอาจจะจับไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันจับไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราขึ้นเกียร์3ปุ๊บเราค่อยโถมสุดตัวไปเลยไปครับเอ็นเฟสครับเอาเรียกาดตีไปก่อนดีกว่านะฮะไปเอาเรียกาดตีไปก่อนไม่กาดนะฮะยิงไปครับว่าไงอันไม่มีอย่ามาขี้โม้แถวนี้นะอย่ามาขี้โม้แถวนี้นะมิกะลานบอสลางบนลางบอสอะไรกันไม่มีหรอกฮะลานบอสอ่ะอุ้ยได้1ฮะได้1เพอร์เฟคการ์ดโหไลก็ดเอ้ยแต่เพิ่มได้พลังแต่ก็ฮิวไม่ได้นะดาเมจน้อยกว่าเฮ้ยไม่เอาเรื่องแล้วไม่เอาเรื่องแล้วอ่ะช่วยด้วยมีกล่าวเรื่องผมแล้วมีกล่าวเอาเรื่องกูแล้วโอ้ยใจเย็นไอ้น้องใจเย็นกันดีไหมอ่ะยังไม่กันแล้วกันสีดาเมจน่าจะชิวๆรอกันตอนแวนการ์ดตีนะฮะดาเมจเช็คโอ้โหไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเป็นการ์ดเทสกิลด้วยเอาเรียกาด1ใบกลับขึ้นมือโอ้ย2ใบเลยเหรอลืมไปว่าเป็นเกรด3แล้วเอา2ใบกลับขึ้นมือแล้วไงต่อเดี๋ยวขอแอบดูเอฟเฟคนะฮะเมื่อยูนิตนี้โจมตีโซบลาส1เลือกการ์ดเรียกาด2ใบเอาขึ้นมือเหรอแปลว่าถ้าเอาขึ้นมือได้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟคตอนส่งเรียกาดลงมาได้อีกนะฮะแปลว่าจะเอาไว้วนใช้เอฟเฟคนะคิดว่างั้นนะฮะถ้างั้นตรงนี้เราต้องการ์ดละการ์ด 15,000 แล้วกันผมว่าน่าจะการ์ดอยู่นะไม่ต้องเพอร์เฟคหรอกเอ้ยแต่มัน2ไดนี่ว่าอ่ะจะเสร็จไปด้วยป่ะมันจะเสร็จไปด้วยแก 30,000 น่าจะเหลือไม่มีหรอกโม้อ่ะไม่มีหรอกไดไม่ขี้โม้ขนาดนั้นปลอดภัยไว้ก่อน ไอ้บ้าขี้โม้อ่ะขี้โม้โอ้แต่เมื่อกี้การ์ดเบืองนี่ได้นะแปลกอีกแล้วผมต้องกันอีกแล้วอ่ะถ้าผมกันผมจะไม่มีอะไรเล่นอ่ะผมไม่กันแล้วกันผมเสี่ยงไว้นะฮะรับพลังโจมตีมาโอเคได้ไหมเช็คมันต้องขี้โม้อย่างนี้ได้ดิวะอย่างน้อยได้ฮิวหนึ่งว่ะโอเคเบิ้มพลังแล้วฮิวใช้ได้คุณกล้วยยังรักษาสมรรถภาพของดาเมจตัวเองเอาไว้ได้นะครับแซนโดรได้เวลาไลท์ละไลท์เป็นเซรัฟสโนนะฮะโดยการทิ้ง1ใบไปไหนดีวะผมอยากเล่นทุกใบเลยอ่ะงั้นผมทิ้งจับการ์ดบนมือแล้วกันโอเคไลท์เซรัฟสโนได้เวลาแล้วได้เวลาปีป่อแล้วไอ้น้องปีป่อ ขอเรียกมาการ์ไรท์ลงมาแล้วก็ใช้สกิลมาการ์ไรท์นะฮะเอาตัวบลาสโซบาร์สอีกเขาตัวบาร์สอะไรโซบาร์ส1นะฮะจับท็อปเด็ก1ใบเข้าซังเตแล้วถ้ามี3ใบขึ้นไปอยู่ในซังเตเพิ่มอีก 5,000 สบายอกสบายใจแน่นอนแล้วผมขอเรียกเกจ3ใบนี้นะฮะ Chaser Rush Chaser Rush มี ability ก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามเรียกาดเนี่ยเอาเรียกาดมาวางจากที่อื่นที่ไม่ใช่บนมือนะฮะใบนี้สามารถทำให้มันวางเป็นแนวนอนหรือสามารถเรสมันได้ก็คือเขาจะไม่สามารถใช้บูสต์หรือว่าไม่สามารถโจมตีได้นั่นเองนะฮะถือว่าเป็นใบที่ดีอยู่ขอคอเทรเซอร์ลัสเอาละนะขอใช้งานอาบิลิตี้เคาน์เตอร์บลาสต์1โซบลาสต์1จับให้หมดอ่ะจังหวะนี้แล้วรอ1ใบไอ้น้องขอเรียกน้องหัวเขียวใส่สกิลเอาละเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมมิกะเอ้า
หมดแล้วนี่หว่าไอ้เชี่ยเอ้ยกูนึกว่าจะเรียกได้อีกสักใบหนึ่งปัดโทไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับให้หมดเลยแล้วกันผมจ่ายให้หมดแล้วกันเคาน์เตอร์บลาสต์2ใช่มั้ยเคาน์เตอร์บลาสต์2เอาเคาน์เตอร์บลาสต์1โอเคเคาน์เตอร์บลาสต์1จับ2ก็ยังดีไอ้เชี่ยเริ่มลืมสกิลตัวเองว่ะแก6ใบในคุกไปดิวิตานี้ไม่มีเซรัฟสโนว่ะไม่เป็นไรนะฮะโจมตีไปก่อนถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราสามารถเอาเรียกาดตีเข้าไปก่อนได้นะเพราะว่าพลังโจมตีของแวนการ์ดเขาพอๆกับเรานะเอาเรียกาดตีไปก่อนเออเช็คก่อนเช็คของนี่เช็คของไปก่อนนะไม่มีหรอกขี้มงขี้โม้อะไรอ่ะบ้าบอนี้เราก็ค่อยเอาแวนการ์ดตีนะเอ๊ะหรือว่าเราเรียกาดตี2ใบเลยวะเอาเรียกาดตี2ใบแล้วค่อยแวนการ์ดตีเงี้ยเหรอหรือยังไงไม่รู้อ่ะโทษทีอ่ะอ๋อใบนี้มีบูสต์ถ้างั้นเอาแวนการ์ดตีก่อนได้โอเคเพราะยังไงถ้าเขาจั่วได้ทิกเกอร์เราก็น่าจะตีเข้าอยู่นะหรือเปล่าวะอุ้ยการ์ดวะเรียกการ์ดวะการ์ดวะได้เช็คเฟิร์สเช็ครอทิกเกอร์ตึงๆไปดิการ์ดแค่2ใบมึงต้องโดนกูบูสต์ดาเมจไปดิขอแบบขอเข้าตึงๆไม่การเพอร์เฟคก็โดดไปดิโดนไปดิสามได้แบบอุ้ยแต่ยังน้อยมีเกตสี่เล่นเทิร์นหน้าเซราฟเพียวไลท์นะฮะมันกระตุกแอบกระตุกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเก่งนะก่อนมิกาเจอหน่อยดิเก่งๆกันไหนกันเชียวแตกไปดิไหนบอกลาสบอสประตูลาสบอสตรงไหนกันแล้วเนี่ยไปมากระไรบูสตี้บูสไปที่บูสตีไปที่แวนการ์ดต้องการแล้วอีกดาเมจแตกแล้วอุ้ยไม่การหรอบ้าอ่ะโอ้โหจบเละลานบอลตรงไหนเนี่ยมิกาโอ้กูยังไม่ทันได้ประกาศไปรอดเทิร์นเลยนึกว่าจะแตกก็แต่เทิร์นนี้แล้วเนี่ยโอ้อะไรวะไม่เหิมเกิมเลยไม่เหิมเกิมเลยว่ะทีนี้ยอมรับผลแพ้ชนะได้ยังน่าจะได้เลยนะไปอะไปต่อฉันแพ้อีกแล้วอะเคเลยมาบอกว่าโอ้ฉันแพ้อีกแล้วเยี่ยมยอดเฮ้ยได้การ์ดของมิกามา2ใบด้วยนะฮะหัวม่วงมาเชียเอออะไรวะมิกาไม่สู้มือเลยอะบ้าบอยสุดไปให้เราไปจัดการคีนะด้วยเลยแล้วกันฮินาตะหรือฮินาแล้ววะจำไม่ค่อยได้นะฮะจำชื่อไม่ได้อ่ะโทษทีโทษเหล่าบรรดา FC ด้วยนะฮะไม่ใกล้เคียงเลยฮินาอะไรฮารุเห็นเข้าลางเห็นความพ่ายแพ้เฮ้ยของตัวเองหรือเปล่าเอาลางเห็นความพ่ายแพ้ของตัวเองหรือเปล่าโอเคอันนี้คือใจเหื่อมเกิมมากเลยผมบอกเลยผมชนะมิกาได้แล้วไม่มีอะไรมาหยุดเราได้อีกแล้วนะฮะคอนไปเลยเอากูแพ้อีกแล้วเคียร์เลยฮารุไม่น่านะพี่ได้แล้วล่ะฮารุถ้าฮารุยังไม่ใส่ทริกเกอร์มาในเด็กนะฮารุน่าพี่ไม่ได้หรอกฮะเอาดิโอ้โหเกียร์สี่เลยหรอแอนดับแวนการ์ดโอ้ยฮารุเปลี่ยนเด็กด้วยว่ะฮารุเหมือนจะเปลี่ยนเด็กนะฮะใช่ปะเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กเดิมแต่อาจจะมีเพิ่มเติมคืออาจจะมีทริกเกอร์แล้วก็ได้นะน่าจะใช่นะผมว่าเพิ่มเติมอาจจะมีทริกเกอร์ทิ้งน้องหัวเขียวไปก่อนไรโดแล้วก็ใช้สกิลตัวหนึ่งใช้สกิลรูบี้ตัวหนึ่งแล้วใช้สกิลใช้สกิลบลูนะฮะใช้สกิลบลูเอาออเดอร์ขึ้นมืออันนั้นแน่อย่างซิบริการ2ใบเหรออย่างเซียนอ่ะคอเชวาสตัดไปก่อนแล้วก็เซตออเดอร์นะฮะเหมือนเดิมเรส1ใบเป็นค่าคอสเซตออเดอร์โซชาร์จ3ใบเอาละเล่นแบบทำเวลาเล่นแบบทำเวลาไปเล่นแบบทำเวลาไปแล้วก็ตีไปครับเราเล่นแบบทำเวลาครับตีครับตีไปให้การครับมีสกิลด้วยดรอทิกเกอร์โอ้โหดรอทิกเกอร์แบบตึงๆไหมครับเพิ่มพลังตีดรอได้อะไรมาได้มากระไรนะฮะได้มากระไรเอาดิโอ้ยยังไม่มีทิกเกอร์อีกเหรอถามจริงฮารุไม่ได้เรียนรู้อะไรจากคราวที่แล้วเลยใช่ไหม
มาแล้วนะฮะเทเกียมันอ่านว่าเทเกียใช่ไหมหรือดิเกียใครใครรู้ช่วยบอกผมจริงแล้วนี่อะไรเนี่ย Scatter Angel นะฮะใช้เอฟเฟกต์เรียกมาเหรอได้ดิสเปเชียลคอมาแล้วฮะแล้วก็ไม่มีการยักหน้ายักหลังด้วยว่ะโอ้ยตีเหรอตีหมื่นหนึ่งเหรอเอาดิเอาดิเอาดิไม่กันฮะไม่กันผมก็จะยอมไปก่อนเฮ้ยทำจริงโอ้ยไม่มีทิกเกอร์อย่างนี้คุณกล้วยเสียใจตายเลยนะอุ้ยเกียร์สี่ว่ะแต่เรามีในมือแล้วไม่เป็นไรนะฮะตีก่ออ่ะตีมาตีมาตีมาก็รับอ่ะตีมาก็รับอ่ะไม่ต้องอย่างอื่นเลยมาดิได้ฮิลทริกเกอร์เฮ้ยทำไมวันนี้คุณกล้วยขี้โม้จังวะฟื้นดาเมจฟื้นดาเมจได้เอาล่ะแซนโดรไปต่อครับทิ้งใบนี้สักใบแล้วกันครับทิ้งสักใบแล้วไลฟ์เป็นรีเซ็ตพิงค์นะฮะใช้งานบิวตี้จับหนึ่งใบจับบนมือเหมือนเดิมโอเคไม่มีท่ายากอะไรทั้งสิ้นถ้างั้นเราขอจั่วหนึ่งเพื่อความได้เปรียบโดยการคอมาร์กาเร็ตมาร์กาเร็ตลงมาจะสามารถโซบลาสหนึ่งโอ้โหเพิ่งเห็นว่าโซบลาสมีเกียรติ3กูอยู่ด้วยอ่ะโซบลาสหนึ่งไปครับโซบลาสจับหนึ่งใบท็อปเด็กเข้าสังเตแล้วก็เพิ่มพลังนะฮะเพิ่มพลังตัวเองใช้งานสกิลของเชวัสตัสออโต้บลาสหนึ่งโซบลาสหนึ่งจับหนึ่งใบบนสนามไปนี้ละกันดับหนึ่งใบบนสนามนะฮะแล้วก็ดรอหนึ่งใบโอ้โหดรอได้ทิกเกอร์อีกแล้วกูไม่ควรดรอเลยเมื่อกี้กูควรจะปล่อยเบอร์แล้วก็ให้ตีได้ทริกเกอร์ตึงๆเย่มากเลยอ่ะไปครับเข้าไปเทิร์นแหละเข้าไปเทิร์นแหละไปครับเรียกาดตีไปก่อนมาไกรตีแวนการ์ดนี่ไปก่อนครับมาดูเล่นแบบสปีดรันนะรอบนี้ฮารุต้องเจอพี่กล้วยสปีดรันนะไปครับตีแวนการ์ดครับไม่ตีเรียกาดได้ยังสิ้นครับสปีดรันครับโดนไม่กาดด้วยได้เช็คไปดิหนึ่งโอ้โหเสียดายมีได้เช็คแค่หนึ่งตีไปก่อนฮะไม่เช็คเฮ้ยอะไรครับเนี่ยนี่ยังไม่ใส่ทิกเกอร์มาอีกเหรอกล้วยไม่อยากจะเชื่อเลยฮะมันเจ็บปากโอ้ยไลท์เกต3ว่ะไลท์เกต3ในงานสกิลอะไรเนี่ยสับไปสับมาสับซ้ายสับขวาสับหน้าสับหลังเคาน์เตอร์บลาสต์1โอ้ยสเปเชียลคอมอีกแล้วฮะต้องมีการสับขึ้นใหม่แล้วอะไรของเขาครับเนี่ยเขาจะตีเราละอุ้ย1ดาเมจเองใครเอากันนะฮะมาลูกเดี๋ยวพี่จะสอนให้ดูโอ้ยังไม่ใส่ทิกเกอร์มาอีกเฉยโอ้โหสั่งสอนไม่รู้จักจำโอ้ยจะมีคัตอินนะรอบนี้อย่างที่มาคิดที่ข้อมาคิดที่ข้อมาป้องกันแวนการ์ดไปก่อนนะเพิ่มคิดที่ข้อเพิ่มพลังด้วยอะดาเมจเช็คแบบขี้โม้สองหมื่นไปดิยังโอ้โหตีเข้านี่ว่า8,000บูสต์เลยตีเข้านะฮะอุ้ยแล้วเพิ่มได้อีกเหรอขี้โม้ยังไงก็รับฮะมาดิโอ้ไก่ก็กันไงนะสักนะโอ้โหขี้กูหมดแล้วเนี่ยขี้กูหมดเด็กแล้วมาแนวอย่างเงี้ยโอ้ขี้โม้จัดเลยทำไมดาเมจเช็คมันขี้โม้งี้วะโอ้โหนี่คีกูสามเลยนะโอ้โหคีโมจะบ่ายเลยทำไมไม่ได้อย่างนี้ตอนตีบ้างวะแกเราต้องไลท์เป็นเซราฟเพียวไลท์นะฮะเดี๋ยวนะน้องหัวเขียวกูน่าจะหมดเด็กแล้วใช่ไหมทำไมน้องหัวเขียวแม่งชอบออกมาหมดเด็กตลอดเลยวะไม่เข้าใจอยู่ในโซหนึ่งทิ้งไปหนึ่งแล้วก็อยู่บนมืออีกสองเมื่อกี้ไลท์เป็นเซราฟสโนนะฮะแล้วก็รอบนี้เซราฟสโนมีสามไลท์แล้วนะเพราะว่าในพวกมีอยู่3ตัวนะฮะ3ตัวตึงๆถ้างั้นเราเริ่มต้นเลยแล้วกันเริ่มต้นโดยการเรียกใบนี้นะฮะใบนี้คือเทอร์ควอยส์นะฮะขอเรียกเทอร์ควอยส์พลังเพิ่มแล้วก็เทอร์ควอยส์เนี่ยจะมีความสามารถก็คือเวลาเพื่อนฝั่งตรงข้ามนะฮะเรียกการ์ดออกจากคุกของเราไปเนี่ยมันจะทำให้พลังของตัวนั้นลดลง 5,000 นะฮะทุกตัวเลยที่โดนเรียกออกไปอีอย่างโกงนี่แล้วเรียกน้องหัวเขียวด้วยสกิลด้วยไม่น่ามีแล้วนะผมจำได้ผมทิ้งไปหมดแล้วเฮ้ยมี1ตัวแจ๋วเลยมาดูดิว่าน้องฮารุจะสามารถ
ทนทานยากได้หรือไม่ไองาน ability นะฮะเอาแต่ blast ดึงจับ2ใบจับ2ใบมาก่อนครับเมื่อกี้ไม่ได้จับ2ใบแล้วก็ใช้งาน ability ของนี่ด้วยนะฮะเชวัสตัดเอาแต่ blast 1ตัว blast 1นะฮะจับได้1ใบแต่ถ้ามี3ใบขึ้นไปในคุกจะสามารถจั่ว1ใบกลายเป็นว่าเราใช้เพื่อจั่ว1ใบเฉยโอ้โหเชี่ยทริกเกอร์ออกหมดแล้วมึงเนี่ย ได้ดรอทริกเกอร์ไปอีกใบแล้วฮะอะไรกันเนี่ยรอบนี้ผมตีตึงๆละไปครับรอบนี้ผมบอกเลยผมตีตึงๆผมตีด้วยนี่ไปก่อนเลยแวนการ์ดไปก่อนเลยไปครับ3ไดซ์ตึงๆโอ้ยไม่มีพอไฟการ์ดอีกแล้วคุณกล้วยผิดหวังในตัวเธอนะฮะลุเอาฟอนทิกเกอร์ไปก่อนเอาฟอนทิกเกอร์ไปก่อนนะฮะลุโหยังไงก็เข้าอ่ะอ่ะเซคันด์เช็คมาเตอร์เช็คเตอร์เช็คเตอร์เช็คฮิวทิกเกอร์โอ้โหคุณกล้วยดึงหน้าได้แล้วประมาณนี้จังหวะนี้ดึงหน้าได้แล้วนะโอเคเพิ่มพลังหมื่นหนึ่งด้วยพลังหมื่นหนึ่งให้บรรยากาศใบซ้ายนะฮะเธอคอยแล้วก็ตีเข้าไปเลยสปีดรันบอกแล้วสปีดรันนี่แม่อะไรกันน่ะคุณจะแตกตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอชี้ก็ยังไม่มีทิกเกอร์อยู่ผมเริ่มกำหมัดจริงนะผมเริ่มกำหมัดจริงนะขาหลังเจอนี่คือไม่สู้ด้วยเลยนะเหมือนไม่มีการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเลยจากการสู้กันคราวที่แล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรเรียนรู้หน่อยดิเรียนรู้หน่อยได้ไหมดูมิกาเป็นตัวอย่างนี่ไปก่อนเลยครับตีไปครับไม่เช็คโอ้โหไม่มีจริงฮะคือไม่มีจริงงั้นปิดเกมละไปไม่กาดชัวอ่ะไม่กาดชัวเออคุณกล้วยรู้ที่ผิดหวังกับสิ่งนี้โอ้อะไรวะเฮ้ยหัวหน้าทีมเธอเก่งมากเลยนะฮะลูกเก่งแบบเก่งจัดๆเลยจนแบบคนอื่นเรียกก็ลาสบอสเลยนะเธอไม่เอาหน่อยเหรอฝากไปถึงฮารุในตอนถัดไปด้วยนะฮะว่าเอาหน่อยเอาจริงหน่อยโอเคอดประกาศไปนอนเธออีกแล้วลืมมัวแต่จะสปีดรันแพ้ซะแล้วยังพูดน้อยเหมือนเดิมโอเคได้เป็นการ์ดของฮารุมาเหรออ๋อได้เป็นการ์ดของคีเทอร์แซงชูรี่มานะฮะได้มากี่ใบอ่ะ2ใบเลยเหรอเยอะใช้ได้นะฮะโอเคไม่มีอะไรละเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อกันที่เนื้อเรื่องกันละกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับผมหวังว่าจะชอบกันในกราฟไฟท์แล้วก็เนื้อเรื่องเสริมในวันนี้นะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนและไปเจอกันในการกราฟไฟท์ครั้งหน้าซีอูเกมหน้าในครั้งหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับผมเย้ปิดคลิป